ฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นเงินไปแล้ว 175,000 บาท 140,000 บาททุกความรู้เกี่ยวกับ APEC คุณจะถูกทดสอบถ้าคุณตอบถูกข้อนี้ 100,000 บาทจะเป็นของคุณทันทีตอบถูก10ข้อรับไปเลย 100,000 บาทผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ APEC Thailand เป็นใคร APEC มีสมาชิกครบ21เขตเศรษฐกิจในปีใดรู้ไหมครับรู้ค่ะโอ้โหใครจะเป็นผู้คว้าเงิน 100,000 บาทไปครองคุณเล่นเกมนี้ยังไงที่คุณสามารถอ่านเกมได้ว่าอยู่ดีๆมาขึ้นข้อ5อีกแล้วเงินรางวัล 100,000 บาทไม่ยากอย่างที่คุณคิดเล่นให้ดีเล่นให้ฉลาดมันมีผลจริงๆถ้าคุณมั่นใจมาคว้าเงินแสนไปกับเราเวลาพบกับเอเปคคริสอัจฉริยะตามคิวกลับมาตื่นเต้นกับเอเปคคริสกันต่อจากเมื่อวานนี้ที่คุณเต็กได้ตอบคำถามค้างเอาไว้ข้อที่5โครงการ EECD ตั้งอยู่ที่ไหนครับแต่ว่าก็ดูมั่นใจกับคำตอบนี้ไม่น้อยขอตอบศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับมั่นใจไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์95จุดจุด99999โอ้เรามาดูกันครับว่าคุณเต็กจะทำอย่างไรกับเส้นทางอีกครึ่งที่เหลือโดยที่ไม่เหลือตัวช่วยเหลืออยู่แล้วหากพลาดท่าก็จะส่งผลให้คุณมุกเป็นแชมป์ทันทีงานนี้จะออกมาเป็นอย่างไรไปลุ้นกันได้เลยครับกติกาการแข่งขันเอเปคควิชคว้าเงินแสนกันง่ายๆเพียงแค่ตอบคำถามให้ถูกทั้ง10ข้อโดยมีเงินรางวัลข้อละ 10,000 บาทผู้เข้าแข่งขันคิวที่1จะได้สิทธิ์ตอบก่อนถ้าตอบถูกเงินรางวัลจะสะสมไปเรื่อยๆตามจำนวนข้อที่ถูกแต่ถ้าตอบผิดจะต้องออกจากการแข่งขันทันทีและเป็นหน้าที่ของคิวต่อไปที่จะต้องสะสมเงินรางวัลต่อให้มากที่สุดและคนสุดท้ายที่อยู่รอดจะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะหยุดเพื่อรับเงินสะสมเพียงครึ่งเดียวหรือว่าจะเลือกไปต่อจนถึงแจ็คพอตและผู้ที่อยู่เป็นคนสุดท้ายในแต่ละรอบยังสามารถแข่งขันต่อกับผู้เล่นรอบต่อๆไปได้เรื่อยๆถ้าคุณเป็นอัจฉริยะตัวจริงเงินรางวัลแบบอันลิมิตรอคุณอยู่ที่เอเปคควิชแน่นอนกลับแล้วครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเอเปคควิสอัจฉริยะตามคิวแน่นอนครับเราอัดรายการหลังจากที่กินข้าวเที่ยงกันมีการสลึมสลือกันแน่นอนแต่ไม่ใช่ผมตอนนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคุณจะต้องเอา 100,000 บาทกลับไปให้ได้ครับเป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าครั้งที่แล้วเราถามคำถามข้อที่5กับโครงการ EECD ตั้งอยู่ที่ไหนคุณตอบมาแล้วว่าจังหวัดชลบุรีที่ศรีราชาครับและข้อ3นั้นคือคำตอบที่ถูกต้องคุณคือคนที่ฉลาดมากๆแล้วตอนนี้มีเงินรางวัลสะสมอยู่ 50,000 บาทครึ่งทางแล้วคุณเต็กอ่ะ
ชิญเลยครับวิเคราะห์มาถูกทางค่ะคุณเตชขา EECD หรือว่า Digital Park Thailand ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีบนพื้นที่830ไร่เลยนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง EECD ก็เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางการลงทุนแล้วก็พัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลนะคะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Digital Innovation Hub ของอาเซียนซึ่งก็จะมีศูนย์ข้อมูลระดับโลกค่ะมีสนามทดสอบมีนวัตกรรมดิจิทัลนะคะแล้วก็สถาบัน IoT ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์แล้วก็อำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเลยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคเขาจะมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนธุรกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมดิจิทัลไทยนะคะแล้วก็ยังจะยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่หรือ New S Curve Digital Industry เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลอีกด้วยซึ่งโครงการ EC ที่พูดมาเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในโครงการที่ขานรับความร่วมมือต่างๆของ APECซึ่งแน่นอนว่าไทยจะได้รับประโยชน์จากการค้าและการลงทุนมากมายด้วยนั่นแหละครับคุณเก่งมากหมายความว่ามันมีข้อมูลอยู่ในหัวใช่ไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยแล้วฝั่งนู้นกังวลใจมากคุณมุกตายแล้วฉันจะได้ตำแหน่งกลับคืนมาหรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าจริงๆแล้วคำถามเนี่ยมันมูลค่าข้อละ 10,000 บาทและมันก็จะคละความยากความง่ายบางทีอยู่ดีๆก็โผล่มายากเลยเราก็ไม่รู้มันมาจากไหนพร้อมนะฮะเราไปกันต่อเลยนะครับคำถามข้อที่6ครับ APEC Business Travel Card หรือ ABTC บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC เพื่อติดต่อธุรกิจระยะสั้นโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าอีกต้องบอกนะครับว่าใครมีบัตรนี้แล้วก็เดินทางไปแต่ละเขตเศรษฐกิจผ่านฉลุยเลยฮะง่ายมากๆมีช่องเป็นของตัวเองด้วยคำถามถามว่าบัตร ABTC สามารถใช้เดินทางได้กี่ครั้งข้อ1เดือนละไม่เกิน3ครั้งข้อ2ปีละไม่เกิน5ครั้งข้อ3ปีละไม่เกิน15ครั้งหรือข้อ4ไม่จำกัดจำนวนครั้งครับบัตร ABTC เปรียบเสมือนตัววีซ่าครับนะครับก็ใช้ในกลุ่มของเขตเศรษฐกิจเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทุกเขตเศรษฐกิจนั้นๆ นะครับผมคิดว่าถ้าเดือนละไม่เกิน3ครั้งมันน้อยไปน้อยไปน้อยไปเพราะว่าหนึ่งอาจจะมีการแบบเข้ามาพูดคุยกันและซึ่งแบบมีการประชุมกันบ่อยดังนั้นถ้าเดือนละไม่เกิน3ครั้งข้อ1ผมว่าไม่ใช่ตัดไปก่อนนะครับข้อ2ปีละไม่เกิน5ครั้งโอ้โหปีหนึ่ง12เดือนครับ12เดือนและในส่วนของการประชุมเรามีแยกเป็นนิทรรศการ CEO รัฐมนตรีเยอะแยะมากมายเลย5ปีละไม่เกิน5ครั้งผมว่าเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากอ่ะนะไงยังไม่พอเหลือ2ข้อเหลือ2ข้อข้อ3และข้อ4ข้อ3ก็น่าสนใจนะครับปีละไม่เกิน15ครั้งแต่ผมว่าไหนๆก็ทำบัตรนี้ออกมาแล้วครับผมว่าน่าจะอำนวยความสะดวกให้ทุกเขตเศรษฐกิจที่ร่วมกันเนี่ย21เขตเนี่ยได้ง่ายขึ้นในการเดินทางผมขอเลือกข้อ4ครับไม่จำกัดจำนวนครั้งครับเอาข้อ4เลยนะไม่มีบัตรนี้เข้าออกกี่ครั้งก็ได้อย่างนั้นเลยนะครับมีอายุ5ปีอะไรครับบัตรเนี้ยครับที่ ออกมาแล้วเนี่ยจะมีนึกว่ามีลูกอายุ5ปีโอ้บัตรนี้อายุ5ปีใช่ครับยืนยันคำตอบข้อ4นะครับครับถ้าผิดกลับบ้านเลยนะกลับบ้านครับถ้าถูกไปต่อครับไปต่อครับและข้อ4คือคำตอบที่ถูกต้องเอาแล้วคนนี้ไม่ปล่อยบัลลังก์ของเขาง่ายๆครับพิเศษมันจะแพงหน่อยครับพี่วิลลี่พิเศษมันจะแพงหน่อยไม่ปล่อยง่ายๆต่อจากนี้ไปตอนนี้เหลือสิทธิ์อะไรพิเศษไหมฮะอ๋อไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วครับเหลือแค่ตอบถูกอย่างเดียวครับเขาตอบถูกครับ
เขาตอบถูกแล้วก็ข้อมูลเป๊ะด้วยนะคะ APEC Business Travel Card หรือว่า ABTC เนี่ยใช้เดินทางไปติดต่อธุรกิจได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าบัตรจะหมดอายุนะคะซึ่งวันหมดอายุเนี่ยจะอยู่ตามวันที่ expire date ที่ระบุอยู่บนบัตรเท่านั้นเองนะคะใครที่มีบัตร ABTC เนี่ยนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าดินแดนสมาชิก APEC ปัจจุบันนั้นมี19เขตเศรษฐกิจที่เขาใช้ ABTC ระหว่างกันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่านะคะยังสามารถใช้ช่องทางพิเศษอย่างที่พี่วิลลี่บอกไปสำหรับสมาชิก APEC หรือว่า APEC Lane ซึ่งตั้งอยู่ตามท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิก APEC ได้ด้วยบัตรเนี่ยมีอายุ5ปีอย่างที่คุณเต็กบอกไปนะคะแล้วก็กรณีที่พาสปอร์ตของคนที่ยื่นคำขอเนี่ยอายุน้อยกว่า5ปีบัตร ABTC ที่จะได้รับจะมีอายุเท่ากับอายุของพาสปอร์ตเล่มนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไปทำใหม่ดีกว่าถ้าจะทำบัตร ABTC หลังจากที่ผู้ยื่นคำขอทำพาสปอร์ตเล่มใหม่จะต้องไปแจ้งเปลี่ยนบัตร ABTC ให้ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยและอายุที่เหลือก็จะไปเพิ่มให้ในบัตรใบใหม่นะคะและหากว่าจะสมัคร ABTC เนี่ยหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตของเราที่ใช้ในการสมัครจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า1ปีนะคะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะคะ ABTC Card นะคะลองเสิร์ชดูจะมีว่าคุณเป็นใครนะคะมีคุณสมบัติอะไรที่สามารถที่จะสมัครได้ก็จะอำนวยความสะดวกในการติดต่อในการทำการค้าการทำธุรกิจใน19เขตเศรษฐกิจจาก21เขตเศรษฐกิจค่ะสะดวกมากๆนะครับผมยินดีด้วยครับตอนนี้สะสมอยู่ 60,000 บาทไปกันต่อเลยครับเหลือไม่กี่ข้อแล้วคำถามข้อที่7ครับในปี2565ไทยมุ่งขับเคลื่อนให้เอเปกเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุลครับและทุกคนมีส่วนร่วมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Economyและได้ประกาศแนวคิดหลักของการประชุมเอเปกปี2565คือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลหรือ Open Connect Balance แบบนั้นคำถามถามว่า BCG Economy Model ตัว C ย่อมาจากอะไร 1. Circular Economy 2.Circle Economy 3 Circle E Visa หรือ4 Circle Equations ข้อ3ตัดทิ้งก่อนครับข้อ3ตัดทิ้งก่อนเลยครับนี่หมายความว่าผ่านตามาแน่ๆใช่ไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยครับตัว B เนี่ยคือไบโอนะครับไบโออีโคโนมีซึ่งคือเศรษฐกิจชีวภาพครับนะครับแล้วก็ตัว C ตัดข้อ4ก่อนครับข้อ4ก็ไม่ใช่แน่นอนครับอ๋อตัดข้อ4ไปเลยนะครับใช่เพราะยังไงก็ต้องมีคำว่าอีโคโนมีครับอ๋อโอเคเข้าใจไว้ว่าต้องอีโคโนมีอันนี้เก่งมากตอบเลยดีกว่าครับข้อนี้เฮ้ยตอบเลยมันง่ายเกินไปนิดหน่อยครับขอตอบนะครับขอตอบเลยครับได้ครับคุณต้องตอบถูกเท่านั้นนะไม่เหลืออะไรแล้วเหลือตอบถูกอย่างเดียวไม่งั้นกลับบ้านข้อหนึ่งครับ Circular Economy ครับตอบมาแล้วข้อหนึ่งนะครับครับและข้อหนึ่งคือคำตอบที่ถูกต้องครับ สะสมเงินรางวัลอยู่ 70,000 บาทแล้วโอ้โหหายเดียวเลยครับคนเดียวเลยมาเนิบๆมาเนิบๆครับแต่ตอบถูกไล่ไปเลยนะคะจริงๆข้อนี้ถ้าดูรายการเรามาหลายสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าต้องตอบข้อนี้ได้แน่ๆนะคะเพราะว่าเป็นแนวคิดหลักของการจัดประชุมเป็นเจ้าภาพปีนี้เลยค่ะโดยข้อมูลในปี2565นะคะไทยเรามุ่งเน้นจะขับเคลื่อนให้เอเปกเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนแล้วก็สมดุลแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมกันผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Economy BCG ก็คือไบโออย่างที่คุณเต็กบอกนะคะไบโอคือชีวภาพ Circular ก็คือหมุนเวียนแล้วก็กรีนก็คือสีเขียวนั่นเองซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ในโลกนี้อยู่คือเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดใน3เรื่องหลักด้วยกันนะคะก็คือ1การใช้งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจรทั้ง Reuse Refurbish แล้วก็ Sharing
อันที่2คือการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ที่เราคุ้นเคยกันค่ะรีไซเคิลหรือว่าอัพไซเคิลไม่ใช่แค่เอาไปสภาพเดิมแต่ว่าทำให้มีมูลค่าเพิ่มเป็นกระเป๋าสวยๆที่เราเห็นกันเป็นต้นแล้วก็สุดท้ายคือการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็กระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ที่ไทยเราผลักดันในการประชุม APEC ปีนี้ค่ะเยี่ยมเลยครับผม 70,000 แล้วนะคุณมุกครับค่ะคุณคิดว่าคุณตัดสินใจผิดไหมครับที่ส่งคืนให้เขาไม่นะไม่เหรอหนูว่าไม่นะคือนี่คือแผนของคุณคุณคืองูเหลือมที่รอเหยื่อให้เข้ามาใกล้แล้วคุณค่อยฉกลักใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าถ้าเขาได้ก็ยินดีกับเขาแค่นั้นเองโอ้ถ้าได้ก็ยินดีด้วยนะครับผมแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะตอนนี้เขาอยู่ในที่นั่งลำบากคือ1ไม่มีสิทธิ์อะไรเหลืออีกแล้ว2คือต้องตอบถูกเท่านั้นถ้าตอบพลาดแม้แต่คำตอบเดียวกลับบ้านเลยแล้วอยู่ดีๆคุณมุกก็รอคอยที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ของรายการเราเพราะฉะนั้นห้ามพลาดแล้วนะครับครับพร้อมไปต่อไหมครับคุณเต็กครับพร้อมครับพร้อมแล้วเราไปกันคำถามข้อที่8ครับในการประชุมเอเปกจะมีหลากหลายวาระการประชุมรัฐมนตรีคลังเอเปกจัดเป็นวาระการประชุมในระดับนโยบายคำถามถามว่าในการประชุมรัฐมนตรีคลังเอเปกมีตัวย่อว่าอะไร 1. AELM 2. AMM 3. FMM 4. MRT เคยได้อ่านเจอบ้างไหมฮะนิดหน่อยครับทุกคำตอบของคุณมีแต่นิดหน่อยอะฮะฝนจะตกไหมครับนิดหน่อยครับโอเคอ้าวมาลองวิเคราะห์ดูนะครับคุณเต็กครับข้อแรก MRT ผมว่าไม่ใช่เหมือนรถไฟฟ้าใต้ดินยังไงก็ไม่รู้ฮะขออนุญาตตัดก่อนเอาตัดไปก่อน MRT ตัดก่อนฮะ MRTมี M หมดเลยทุกช้อยถ้าข้อไหนไม่มี M นะยังไงตัดง่ายเลยฮะใช่ M นี่ย่อมาจากอะไรดีครับสึก Ministry หรือเปล่าจากรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้ครับ Ministry โอเคก็เลยตัดยากหน่อยโอเคขอตัดข้อ1ทิ้งครับตัดข้อ1ครับก็ไม่มีคำตอบอะไรแต่ดูมันไม่เข้าตาฮะไม่เข้าตาไม่เข้าตาครับก็ตัดข้อ1กับข้อ4แล้วครับเหลือแค่ข้อ2กับข้อ3คำว่า APEC ก็น่าจะมีตัว A ขออนุญาตตอบข้อ2ครับ AMM ตอบมาแล้วนะครับข้อ2นะครับ AMM ถ้าตอบถูกเราไปต่อข้อที่9ถ้าตอบผิดกลับบ้านเลยนะครับคุณเต๋ครับครับและข้อ2คือคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่โอ้โหแล้วจริงๆมันคืออะไรครับคำตอบคือ FMM ค่ะ FMM ย่อมาจากอะไรย่อมาจาก APEC Finance Ministers Meeting APEC นะคะ Finance Minister Meeting APEC FMM นะคะก็คือการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง APEC นั่นเองนะคะจัดขึ้นวันที่19ถึง21ตุลาคมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมแต่ว่าตัวย่ออื่นๆใน Choice ก็เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ APEC เหมือนกันนะคะตัวแรกเลย AELM เนี่ยเป็นการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC หรือว่า APEC Economic Leaders Meetingตัว MRT มีความหมายด้วยก็คือการประชุมรัฐมนตรีการค้า APEC หรือว่า APEC Ministers Responsible for Trade Meeting นะคะแล้วก็ AMM ที่เลือกไปเมื่อสักครู่นี้คือการประชุมรัฐมนตรี APEC หรือว่า APEC Ministerial Meeting นั่นเองค่ะเขาแม่นเรื่อง M แล้วใช่แล้วก็ A ก็ถูกใช่ Meeting ก็ถูกแต่ว่ามันคือการคลังใช่ไหมใช่พอมันเป็นการคลังมันต้อง Finance โอ้โหนิดเดียวครับ
นะฮะกลับบ้านโดยที่ไม่ได้เงินรางวัลที่สะสมอยู่ด้วยนะครับแต่คุณทำได้ดีมากคนจะจดจำคุณเต็กว่าคุณเนี่ยมาได้ไกลมากแล้วก็สู้ยิบตาจริงๆแต่วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณเต็กครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับถามว่าเสียดายไหมก็ยินดีกับน้องเขาด้วยดีกว่านะครับแต่ก็สนุกดีครับสนุกจริงๆกับรายการนี้ก็ในบางเรื่องเราก็อาจจะจำมาไม่หมดนะครับที่ไปน็อกตอนตัวย่อไปไม่ไหวแล้วฮะสุดเฮือกแล้วต้องบอกผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่าไม่ได้เป็นรายการที่เครียดเลยนะครับเรียกว่าเป็นรายการ Entertainment มีเนื้อหาสาระและความบันเทิงครับสมัครกันเข้ามาเลยมีความสนุกแน่นอนครับรับประกันครับและก็ถึงเวลาครับเปลี่ยนคิวร้ายใช้ได้เหมือนกันนะคนนี้ไม่ธรรมดานะครับบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะตอบคำถามของเอเปกได้บ้างแต่เกมการเล่นวางหมากอย่างไรกันบ้างนี่คิดไว้หมดแล้วตอนนี้คุณคือแชมป์ของรายการเราแล้วนะครับค่ะหนูบอกตั้งแต่แรกแล้ววันนี้หนูมากับดวงมากับดวงเลยกะไว้ว่าวันนี้จัดการที่เหลืออยู่หมดเลยฟังพี่ทางนี้ตอนนี้เงินสะสมเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด 70,000 บาทค่ะถ้าหนูหยุดเดี๋ยวนี้หนูเก็บไว้ก่อนเลย 35,000 นะครึ่งนึงของ 70,000แต่ว่าหนูจะตัดสินใจตอนไหนก็ได้เพราะว่ายังไม่ตัดสินใจตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่จะอ่านคำถามให้ฟังก่อนแล้วหนูก็ลองดูว่าตัวเลือกมีอะไรกันบ้างแล้วหนูค่อยตัดสินใจว่าจะหยุดหรือไม่หยุดก็ได้ถ้าหยุดปุ๊บหนูเก็บ 35,000 เก็บไว้เสร็จเรียบร้อยพี่ก็หาผู้แข่งขันเพิ่มขึ้นมาอีก3คนแล้วแข่งกันต่อเริ่มนับ1ใหม่อีกทีเลยโอเคป่ะอ่ะมาดูกันนะครับคำถามข้อที่8ครับเป็นเราใจดีนะครับในการประชุมเอเปก2022ไทยมีการสนับสนุนให้มีการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งคนที่มักจะจุดกระแสให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโด่งดังคือลิซ่าแบล็คพิงค์ศิลปินเคป๊อปที่โด่งดังระดับโลกเวลาที่หยิบจับอะไรมักจะกลายเป็นกระแสเช่นชุดไทยบ้างลูกชิ้นยืนกินบ้างล่าสุดนี้คุณลิซ่าได้โชว์ขนมชนิดหนึ่งลงใน IG Storyจนทำให้เกิดกระแสโด่งดังขึ้นมาเอาแล้วขนมชนิดนั้นในคำถามของเราที่ลิซ่าเอามาโพสต์ลงโซเชียลจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์คืออะไร 1. บ้าบิน 2. บัวลอยไข่หวาน 3. โรตีสายไหมหรือ 4. ฝอยทองครับเอาจริงๆนะเพื่อนหนูอะมีความเป็นแฟนคลับลิซ่าครับแล้วเหมือนเขาอะก็ติดตามเนาะแล้วทีเนี้ยหนูเห็นว่าเขาถ่ายรูปลงล่าสุดที่มันเป็นไวรัลใช่ไหมคะแล้วรู้เลยใช่ข้อเนี้ยข้อนี้ง่ายเรารู้เลยอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าหนูมากับดวงจริงๆอะแต่คุณนะมีสิทธิพิเศษอยู่นะอย่าลืมนะคุณใช้อะไรไปแล้วบ้างใช้สลับคิวเลยค่ะแค่เปลี่ยนคิวทีเดียวใช่ใช่เพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิพิเศษในการตอบ2ครั้งได้นะอันนี้ยังไม่ใช้เจ็บแล้วยังไม่ใช้ด้วยคือมั่นใจมากอะแล้วก็นี่คือข้อ8แล้วนะต่อไปเป็นข้อ9แล้วก็ข้อ10แล้วนะ 100,000 เลยนะแต่ถ้าหนูตอบผิดหนูก็เขินนะแล้วหนูก็แบบต้องขอโทษเพื่อนด้วยนะถ้าตอบผิดก็เขินแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนด้วยอันนี้เป็นใช่ใช่ใช่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจหรอความมั่นใจอะเอาไป80แล้วกัน 80% ใช่ค่ะอ่ะย้ำอีกครั้งถ้าอยู่ตอนนี้เก็บไว้ก่อนอุ่นๆเลย 35,000 บาทแต่ถ้าไปต่อรางวัลที่สะสมก็จะกลายเป็น 80,000 ทันทีค่ะเลือกทางไหนดีครับหนูเป็นคนมักมากหนูเป็นคนมักมากใช่หนูไปต่อค่ะหนูจะไปต่อไม่ยอมเพราะเพื่อนให้กำลังใจอยู่ในหัวว่าต้องไปใช่แล้วมีคำตอบในหัวยังเป็นวิ้งก็คือไปต่อมีตัดอันไหนออกได้บ้างที่หนูตัดนะก็คือบ้าบินกับฝอยทอง
บ้าบินกับฝอยทองตัดออกไปเลยใช่ไม่จำไม่ได้ว่ามีภาพนี้ใช่ใช่ค่ะหนูขอตอบเลยกันอ่ะตอบเลยได้ครับจะมีเงินรางวัลสะสมถึง 80,000 บาทหรือไม่หรือกลับบ้านคุณเลือกคำตอบไหนครับคุณมุกครับตอบข้อ3โรตีสายไหมค่ะตอบมาได้แล้วครับข้อ3โรตีสายไหมและข้อ3คือคำตอบที่ถูกต้องมีสะดุ้งด้วยเฮ้ยแหมถ้าตอบผิดขึ้นมานี่แบบเพื่อนเลิกคบอ่ะใช่ใช่มั้ยเพื่อนเลิกคบเลยอ่ะอันเนี้ยแบบไม่ได้แล้วเธออันเนี้ยคุณมุกจะต้องรักเพื่อนคนนี้ให้มากๆหรือไม่ก็กลายเป็นบลิงค์ไปเลยนะคะซัพพอร์ตน้องลิซ่าไปเลยเพราะว่าทำให้เราตอบข้อนี้ได้ก่อนอื่นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าโรตีสายไหมหลายเจ้าเขาฝากขอบคุณน้องลิซ่าที่ทำให้โรตีสายไหมเนี่ยขายดีชั่วข้ามคืนเลยนะคะหลังจากเมื่อวันที่14กรกฎาคม2565น้องลิซ่าเนี่ยโพสต์ IG story จริงแล้วเขาโพสต์ขนมไทย3อย่างด้วยกันนะคะก็มีลูกชุบขนมกล้วยแต่ว่าที่มันติดตาแล้วคนก็แชร์ต่อเยอะมากๆแคปแล้วมาแชร์ต่อก็คือโรตีสายไหมซึ่งน้องลิซ่าเขาแบบม้วนโชว์อะค่ะคือม้วนตัวสายไหมอะกับแผ่นโรตีเนี่ยโชว์เลยแฟนคลับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแห่ไปซื้อตามเลยแล้วก็ต้องบอกว่าขนมไทยชนิดนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่ามีร้านที่ได้รับรางวัลบิ๊บกูมองจากมิชลินไกด์ฉบับประเทศไทยปี65มาแล้วด้วยก็คือร้านโรตีสายไหมแม่ป้อมที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งเดินเข้าไปเนี่ยไม่ได้ทานนะคะจะต้องโทรจองก่อนเท่านั้นถึงจะได้ทานซึ่งในการประชุมเอเปคครั้งนี้นะคะที่ไทยเป็นเจ้าภาพเราก็เน้นย้ำความสำคัญของการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกด้วยแล้วก็แนะนำหน่วยงานภาครัฐให้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนครอบคลุมทั้งผู้ผลิตศิลปินบุคลากรเบื้องหลังเพื่อผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผลักดันเศรษฐกิจได้สูงสุดตามนโยบายที่มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม 5F นะคะให้กลายเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยค่ะก็มีอาหารฟู้ดภาพยนตร์และวิดีทัศน์ฟิล์มนะคะการออกแบบแฟชั่นไทยแฟชั่นศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยที่พี่บัวขาวเพิ่งจะชกไปกับน้องนะคะพี่ดาใช่ไหมใช่ร้องตามทุกดอกเลยนะอ้อยอย่าต่อยเนาะเนี่ยเดี๋ยวเป็นรายการผมไปที่ค่ายบัวขาวเลยผมดักเลยบอกทำอย่างนั้นกับน้องได้ยังไงใช่ไหมนะคะก็คือไฟติ้งและสุดท้ายก็คือเทศกาลประเพณีไทยหรือเฟสติวัลนั่นเองนะคะเวทีประชุมปีนี้เนี่ยไทยเราต้องการใช้เวทีเอเปกโปรโมทจุดเด่นประเทศไทยให้ผู้นำ21เขตเศรษฐกิจได้ทราบและก็สร้างความเชื่อมั่นหลังยุคโควิดสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านซอฟต์พาวเวอร์ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ค่ะขอบคุณมากครับและตอนนี้คุณก็มีเงินรางวัลสะสมอยู่ 80,000 บาทเฮ้ยมุกเหลือแค่2ข้อเท่านั้นนะ2ข้อนี้ 100,000 บาทอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยต้องตอบให้ถูกเท่านั้นเลยต้องตอบให้ถูกอย่างเดียวเลยนะครับข้อต่อไปครับคำถามข้อที่9ครับเอเปกมีสมาชิกถึง21เขตเศรษฐกิจมาจากหลากหลายภูมิภาคจึงมีวัฒนธรรมและความเชื่อที่หลากหลายกันครับคำถามถามว่าเม็กซิโกมีการจัดเทศกาลใดทุกปีข้อที่1 Days of the Dead ข้อ2Land of the Dead ข้อ3 Heaven and Earth และข้อ4 Heaven Night Festival ครับคือตรงเนี้ยคุณสามารถหยุดเลยก็ได้แล้วคุณก็มีเงินเก็บไว้อุ่นๆ 40,000 บาทครึ่งหนึ่งของ80,000นะครับหรือคุณจะใช้สิทธิพิเศษของคุณตอบ2ครั้งก็ยังได้อยู่แล้วเราก็ไปต่ออีกถ้าตอบถูกนะแต่ถ้าตอบผิดเงินอุ่นๆไม่มีกลับบ้านมือเปล่าโอ้โหเอาไงอะพอเห็นคำถามนี้แล้วกับตัวเลือกแล้วมีคำตอบอยู่ในใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ในความที่แบบมันเป็นเทศกาลในใจหนูนะมันต้องเป็นเฟสติวัลใช่แต่ข้อนี้มันอันตรายมากเลยเพราะหนูไม่เก่งภาษาอังกฤษไงมันอันตรายมาก
ไอเกมภาษาอังกฤษเคยไปเม็กซิโกไหมครับไม่เคยไปค่ะพี่ก็ไม่เคยไปอย่างมากก็แถวบ้านเนี่ยแหละค่ะจังหวัดใกล้ๆแถวไหนอะไปไหนแบบไปไหนนะระยองระยองชลบุรีอะไรพวกนี้ค่ะเอาแค่นั้นใช่ค่ะลองดูดีๆครับอะไรที่คุ้นบ้างแรงแล้วใช่ไม่น่าใช่ทุกปีเดย์อันนี้มันหลายวันเนาะเทศกาลแบบจัดทุกปีอย่าลืมนะครับว่าคุณมีสิทธิ์ในการตอบ2ครั้งหรือว่าคุณจะหยุดก็ได้ถ้าหยุดก็เซฟเลยครับมีเงินอุ่นๆไว้ก่อน 40,000 บาทแล้วเดี๋ยวพี่ก็จัดคนมาเล่นใหม่หรือถ้ามั่นใจอยากจะใช้สิทธิ์ตอบ2ครั้งก็มีโอกาสถ้าตัดบางอย่างออกไปได้จากความรู้ของเราแต่ถ้าตอบผิดแม้แต่ครั้งเดียวเงินไม่เหลือเลยอันนี้ก็คือแบบไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็แบบขอหยุดไว้ข้อนี้ก่อนขอหยุดนะครับใช่ค่ะเอาละครับคุณมุกขอหยุดณบัดนี้ลองทายดูครับถ้าให้หนูลองทายนะอย่างที่หนูบอกอ่ะหนูจะตอบข้อที่4เพราะว่าเฟสติวัลมันเป็นเหมือนงานเทศกาลอะไรแบบนี้แล้วมันมีอยู่อันเดียวที่มีเขียนเฟสติวัลใช่ค่ะก็เลยตอบข้อ4ใช่ค่ะดีแล้วครับที่หยุดข้อ4ก็ผิดครับอ่ะข้ออื่นนะ1 2 3เอาไหนตอบข้อ3แล้วกันข้อ3 Heaven and Earth ก็ผิดดีแล้วที่หยุดไหม1กับ2ครับเอาอันไหนดีเอ้าถ้าหนูตอบผิดอีกหนูเขินนะไม่เป็นไรนี่มันเป็นหน้าที่เพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับ Blackpink ตอนเนี้ยกำลังนั่งดูอยู่แบบโอ้โหมุกเอ้ย1กับ2ขอโทษนะเพื่อนถ้าตอบผิดอะตอบข้อ1ก็ได้ค่ะถูกต้องในที่สุดเธอก็หาเจอใช่แล้วค่ะมาอธิบายนิดนึงนะคะ Days of the Dead นั่นเองนะคะคือเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นทุกปีของเม็กซิโกซึ่งมันคือวันแห่งความตายนั่นเองนะคะเขาเป็นเทศกาลเก่าแก่ที่เฉลิมฉลองกันในช่วงวันที่31ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนของทุกปีนะคะแล้วก็ในปี2008เนี่ยเทศกาลนี้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติโดยยูเนสโกอีกด้วยนะคะมันมีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นความเชื่อเรื่องวันแห่งผู้ล่วงลับเกิดขึ้นตั้งแต่หลายพันปีก่อนเลยนะคะที่เชื่อว่าความตายเนี่ยเป็นแค่อีกระยะหนึ่งของชีวิตคนตายยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพียงแค่ย้ายไปอยู่โลกอื่นแล้วก็พวกเขาจะกลับมาโลกเดิมปีละครั้งแล้วมันก็ฝังแน่นมาในช่วงอารยธรรมใหม่ตอนนี้นะคะซึ่งไปหลอมรวมกับความเชื่อทางคริสต์ศาสนาที่เข้ามาพร้อมกับชาวสเปนที่ยึดครองเม็กซิโกในตอนนั้นนะคะก็เทศกาลนี้ถือกำเนิดขึ้นแล้วก็จัดขึ้นต่อกัน3วันก็ด้วยความที่ตรงกับ3วันของชาวคริสเตียนนะคะคือ All Saints Eve All Saints Day แล้วก็ All Souls Day นั่นเองค่ะเราก็รู้เอาไว้เผื่อว่าจะต้องไปทำธุรกิจหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวที่เม็กซิโกในช่วงนั้นจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีเทศกาลมีการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองแบบนี้ประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะDay of the Dead Day of the Dead นะฮะก็เม็กซิโกอาจจะไม่กลัวผีก็ได้เพราะก็มีวันที่แบบญาติๆที่เสียไปกลับมาอีกวันนึงอะไรเงี้ยนะฮะใกล้เคียงวันฮาโลวีนด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ31ตุลาคมก็คือเนาะชาวคริสต์ทั้งหลายเขาก็จะชาวคริสต์ก็มีฮาโลวีนนะเขาแต่งผีกันกลัวผีไหมครับไม่กลัวค่ะไม่กลัวใช่กลัวผิดไหมครับกลัวมากตัดสินใจถูกแล้วนะครับตอนนี้นะครับมีเงินรางวัลสะสมอยู่ 40,000 บาทและนี่คือช้างคนใหม่ของเรานะครับมีเงินรางวัลสะสมอยู่แล้วตัดสินใจได้ถูกต้องชาญฉลาดมากๆแล้วก็จะมีผู้แข่งขันที่จะมาท้าชิงล้มบัลลังก์ของคุณให้ได้อีก3ท่านไปพบกับพวกเขาได้เลยครับไม่เบาเลยครับกับการเป็นแชมป์สมัยแรกของคุณมุกที่เดินทางมาไกลจนเก็บเงินไปก่อนถึง 40,000 บาทตอนนี้เราไปรู้จักกับ3ผู้เล่นใหม่ที่จะมารับหน้าที่สกัดกั้นแชมป์เก่ากันครับคุณก๊อฟ
หนุ่มอารมณ์ดีอาชีพหลักเป็นดีเจอาชีพเสริมทำร้านอาหารเมื่อมีเวลาเขาทุ่มเทให้กับการศึกษาเรื่องเอเปกเพราะมุ่งมั่นที่จะเป็นแชมป์เงินแสนในเอเปกควิชคุณสปายนักแสดงสาวสวยร่างเล็กแต่ความสามารถจัดเต็มวันนี้เธอจะมาวัดความรู้เกี่ยวกับเอเปกที่ตั้งใจศึกษามาเพื่อคว้าเงินแสนเธอจะทำได้หรือไม่เดี๋ยวรู้กันคุณกอฟโฟเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรผู้รอบรู้ในทุกด้านทั้งเรื่องในและต่างประเทศด้วยความรู้ที่อัดแน่นและความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมตำแหน่งแชมป์เอเปกควิชจะหนีไปไหนได้รายการที่จะได้เป็นแชมป์ในรอบนี้ไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับขันใหม่ทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้องมาล้มแชมป์นะฮะแชมป์ของเราครับคุณมุกครับตอนนี้มีเงินรางวัลสะสมอยู่ 40,000 บาทแล้วบอกเลยว่านอกจากจะตอบคำถามของเอเปกให้ได้แล้วคุณต้องเล่นเกมของเราให้เป็นด้วยสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งคิวไหนคิวไหนมีความสำคัญมากๆแล้วก็สิทธิพิเศษก็ต้องบริหารให้ดีด้วยนะครับผมมาคุยกับผู้แข่งขันใหม่ๆของเรานะครับคุณกอล์ฟโฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิลลี่ครับคุณกอล์ฟโฟทำอาชีพอะไรครับเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรครับทำอะไรบ้างงานเนี้ยมันคืออะไรงานก็คล้ายๆพวกนักประชาสัมพันธ์ครับก็มีแบบว่าประชาสัมพันธ์ให้องค์กรดูเรื่องข่าวอะไรประมาณนี้ข้อมูลขององค์กรภาพให้คนข้างในองค์กรรู้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกหน่วยงานขององค์กรอ๋อคุณก็เป็นคนส่งข่าวประมาณนั้นครับให้กับองค์กรของเรากำลังทำอย่างนี้ PR ใช่ครับใช่ไหมฮะก็คอยดูแลไว้แล้วถ้าเกิดว่าคุณได้เงินรางวัลจากรายการของเราเอาไปทำอะไรดีครับอย่างแรกก็คงไปแก้บนกันครับโอ้ที่มาเนี่ยที่นั่งอยู่แล้วมีใครต่อใครที่ยืนคุมอยู่ข้างหลังนี่คือบนมาหมดเลยสามารถแก้บนไว้แล้วยังมีเงินเหลือเก็บนะถ้าได้หลายแสนก็คิดว่าเหลือเก็บเยอะเลยครับดีมากๆครับแล้วก็บอกเลยว่าสะสมไปได้เรื่อยถ้าเกิดคุณเป็นแชมป์ในรายการของเราคุณก็อยู่ยาวอยู่ไปเรื่อยๆรักษาแชมป์แบบนี้แล้วก็เก็บไปอย่างคุณมุกเก็บทีละ 40,000 50,000 40,000 50,000 กี่รอบก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีลิมิตในรายการของเราก็หวังไว้ว่าคุณจะตอบได้เยอะๆนะครับสาธุครับเอาล่ะครับท่านต่อไปนะครับขอต้อนรับคุณสปายสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อสปายค่ะคุณสปายทำอาชีพอะไรครับเป็นพริตตี้ค่ะเป็นพริตตี้ตามงานมอเตอร์โชว์เงี้ยเหรอใช่ค่ะตามงานมอเตอร์โชว์หรือไม่ก็มีอินดอร์ด้วยตามงานอีเวนต์ต่างๆเพราะฉะนั้นคุณก็จะเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะเพราะว่าคุณต้องไปจำข้อมูลให้กับผลิตภัณฑ์รถคันนี้โมเดลนี้มีอะไรพิเศษอย่างนั้นใช่ไหมก็โอเคอยู่ค่ะแล้วเรื่องของเอเปกได้ศึกษามาเยอะไหมครับคุณสปายก็ศึกษามาพอตัวอยู่ค่ะเต็มที่นะครับวันนี้ไม่ต้องยั้งนะครับแล้วเล่นเกมของเราให้ได้ด้วยนะครับและก็ท่านสุดท้ายนะครับคุณกอล์ฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอาชีพอะไรครับตอบได้เกี่ยวกับอาชีพฮะแล้วแต่คุณเลยครับจริงๆคุณไล่มาตั้งแต่ประวัติตอนที่คุณจบใหม่ๆเลยดีกว่ามาน่าจะยาวนะน่าจะยาวฮะเวลารายการอาจจะไม่พอเหลือสบายบอกได้เลยอยากจะบอกอะไรตอนนี้เปิดร้านอาหารอยู่ฮะชื่อละเลียดนางเลิงอยู่ที่นางเลิงครับของอร่อยที่ร้านของคุณคืออะไรครับก็จะเป็นพวกสปาเกตตี้เขียวหวานปลาสลิดกรอบบางบ่อโอ้โหมาจากบางบ่อจริงๆด้วยใช่เพราะว่ามาจากทุกบ่อไม่ไหวฮะใช่เพราะว่าถ้ามาจากทุกบ่อมันไม่มีที่ติดเก็บไงใช่แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่ที่ 96.0 ครับ Sat News วันเสาร์นะฮะชื่อรายการอาหารไทยแท้ไม่ให้มาแล้วก็พักกินบินเที่ยวก็คือเป็นคนที่สนใจเรื่องของอาหารแล้วก็ท่องเที่ยวกังวลใจไหมครับ3คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยโหมีมองหนูเอาจริงๆนะหนูกังวลตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วโอ้ความกังวลแบบนี้ทำให้เราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะมันรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะแบบคำถามอ่ะมันไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากกลางๆอยู่ที่ว่าถ้าใช้สิทธิพิเศษและสิ้นเปลืองมากๆคุณก็จะไม่มีสิทธินั้นเหลือแต่ถ้าไม่ได้ใช้แล้วตกรอบเลยเนี่ยอันนั้นก็กุ้มใจมากๆนะคุณมิมนะใช่ใช่ค่ะนะฮะเอาละพร้อมแล้วนะครับและนี่คือรอบชิงคิวกติการอบชิงคิวผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนจะต้องตอบคำถามเพื่อจัดลำดับการแข่งขันโดยผู้ตอบคำถามได้ถูกต้องและเร็วที่สุดจะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะเป็นผู้เล่นในคิวที่เท่าไหร่ในรอบตามคิวส่วนผู้ที่ตอบถูกและเร็วที่สุดในลำดับถัดไป
จะได้เลือกคิวที่เหลือโดยลำดับที่4จะต้องอยู่ในคิวที่ไม่มีใครเลือกเท่านั้นในรอบชิงคิวนี้ผมจะให้ตัวเลือกมาก่อนนะครับหลังจากตัวเลือกเสร็จเรียบร้อยมันจะมีโจทย์มาใครที่ตอบถูกและเร็วที่สุดก็จะได้คิวแรกในการเลือกเลยจะนั่งตรงไหนก็ได้พร้อมแล้วมาดูตัวเลือกกันครับ1มาเลเซีย2นิวซีแลนด์3เกาหลีใต้4แคนาดาโจทย์ของเราคือจงเรียงลำดับสมาชิกเอเปคที่ตั้งอยู่บนแผนที่โลกจากทิศเหนือสู่ทิศใต้เริ่มครับเสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนเลยครับยกเว้นคุณก๊อฟคนเดียวเขาอาจจะเป็นคนเดียวที่ตอบถูกก็ได้คนที่ตอบถูกและเร็วที่สุดเท่านั้นที่จะได้เป็นคิวแรกและสำหรับคนที่ได้คิวแรกก็คือคุณก๊อฟฟคุณคือคนแรกคุณอยากได้คิวไหนฮะคิวที่หนึ่งครับคุณจะบุกคิวหนึ่งก่อนเลยเหรอใช่ครับอ้าวสบายแล้วเขาจะขึ้นมาคิวหนึ่งก่อนเลยเพราะฉะนั้นคนที่สองนะครับที่ตอบเร็วรองลงมาคือคุณมุกครับคุณมุกอยากจะเลือกคิวไหนครับเพราะว่าตอนนี้คุณไม่นั่งที่หนึ่งไม่ได้ละหนูไปคิวที่สี่ค่ะชอบเลขสี่หนูจะไปคิวที่สี่นี่คือการเล่นเกมนะครับบอกไว้ก่อนว่าตำแหน่งที่วางตัวเองเนี่ยมีความสำคัญมากและท่านที่สามครับคุณสปายเหลือแค่สองกับสามคุณจะเลือกตำแหน่งไหนครับสองค่ะตำแหน่งสองครับและแน่นอนครับคนสุดท้ายคุณก๊อฟครับคุณไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรทั้งนั้นคุณต้องอยู่ตำแหน่งสามครับตะกี้เฉลยกันก่อนเพราะว่าแต่ละคนอาจจะยังงงอยู่เลยว่าแต่ละเขตเศรษฐกิจนั้นอยู่ตรงไหนในแผนที่อ่าคุณมิ้มครับหากดูตามถ้าเราไปดูตามแผนที่โลกแล้วนะคะบนสุดก็คือแคนาดาซึ่งอยู่ในอเมริกาเหนือไล่เรียงลงมาเกาหลีใต้อยู่ทวีปเอเชียแล้วก็แต่ว่าเกาหลีใต้ในอยู่เหนือมาเลเซียนะคะแล้วก็ถัดลงมาก็เป็นนิวซีแลนด์ที่อยู่ในทวีปโอเชียเนียนั่นเองก็เลยเรียง4 3 1 2ค่ะนะดูตามแผนที่โลกนะครับบางทีเราดูเนี่ยพอมันคลี่จากกลมๆออกมาเป็นแบนๆเนี่ยมันจะเพี้ยนๆนิดนึงค่ะก็ทำให้ดูยากนิดนึงถ้าเข้าใจแล้วเปลี่ยนคิวครับเชิญแล้วก็เป็นคุณก๊อฟโฟครับที่เลือกกลยุทธ์เป็นขับหน้าฝากกองทัพคำถามให้ทุกคนมาดูกันครับว่าหนุ่มใจกล้าคนนี้จะเดินทางไปไกลแค่ไหนไปชมกันครับมาเลยครับก๊อฟโฟมาถึงบอกบุกก่อนครับขอบุกก่อนแล้วรีบโกยแล้วรีบเปลี่ยนที่คุณขึ้นมาตรงนี้สิทธิพิเศษของคุณ2อย่างก๊อฟโฟครับ1คือสามารถเลือกที่จะตอบ2ครั้งก็ได้หรือ2เลือกที่จะเปลี่ยนคิวหมายความว่าเจอคำถามยากโอกาสตอบไม่มีแล้วขอย้ายกลับไปแถวที่4ครับเข้าใจนะครับเอาล่ะคราวเนี้ยพวกคุณเข้าใจกันหมดทุกอย่างแล้วกติกาของเราเป็นอย่างไรและเงินรางวัลตอบถูก1ข้อมีเงินสะสมอยู่ 10,000 บาทตอบถูก10ข้อเอาไป 100,000 บาทและเป็นแชมป์ของรายการของเราเข้าใจนะหมดเวลาพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นการขึ้นมานั่งเล่นให้ตื่นเต้นรอไว้ก่อนครับคุณก๊อฟโฟพรุ่งนี้ค่อยมาจัดเต็มความสนุกแล้วพบกันครับเท่าที่ดูแล้วไม่รู้คนข้างหลังอีก3ท่านจะได้เล่นเมื่อไหร่นะครับเพราะเขาไม่ปล่อยเลยนะตอนนี้ไม่ต้องยั้งครับไปให้สุดครับไปถึงดวงดาวเลยครับก๊อฟโฟคำถามถามว่า52ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมีศูนย์กี่ตัวอันนี้ถามจริงนี่ก็คุยกันเล่นๆไงคุณอยากรู้ไหมว่ามีกี่ตัวคนที่บอกได้คือคุณมิ้มครับเชิญครับหากคุณอยากเป็นเศรษฐี
หากคุณอยากได้เงินแสนไปครองแบบง่ายๆมาร่วมแข่งขันในรายการ Epic Quiz อัจฉริยะตามคิวตอบถูกเพียง10คำถามรับไปเลย 100,000 บาทสมัครเข้ามาได้ที่ epicquiz@gmail.com